พาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่รัสเซียกันหน่อยครับมีการเปิดเผยภาพการถอนกำลังทหารเพิ่มเติมหลังจากสหรัฐชี้ว่าแท้จริงแล้วรัสเซียนั้นส่งทหารไปประจำการนะครับอยู่รอบยูเครนเพิ่มโดยผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่ามีโอกาสสูงมากครับที่รัสเซียจะบุกยูเครนในเร็วๆนี้ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตานะครับสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งโจไบเดนเองประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาระบุว่าขณะนี้มีสิ่งบ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังวางแผนบุกยูเครนในอีกไม่นานนี้ครับและรัสเซียยังเตรียมเคลื่อนไหวเพื่อหาข้ออ้างและความชอบธรรมเพื่อเปิดฉากบุกยูเครนแต่อย่างไรก็ตามครับผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังมีช่องว่างสำหรับการใช้วิธีการทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาครับท่าทีดังกล่าวของไบเดนมีขึ้นหลังจากทหารยูเครนครับยิงปะทะกับกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดงในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนจนสร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียนอนุบาลขณะที่แอนโทนีบริงเคนครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่ารัสเซียอาจกำลังเตรียมการสร้างสถานการณ์เพื่อหาข้ออ้างโจมตียูเครนทั้งการปลอมแปลงเหตุการณ์การโจมตีด้วยอาวุธเคมีขึ้นมาหรือว่าอาจจะใช้อาวุธเคมีโจมตีจริงๆและอ้างว่านั่นคือเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อเปิดฉากบุกครับโดยเซอร์เกย์เวอร์นิชินนะครับขออภัยครับเวอร์นินนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็เรียกร้องครับไม่ให้นำเสนอข้อกล่าวหาซึ่งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการบุกของยูเครนของรัสเซียเพราะรัสเซียเคยชี้แจงทุกข้อกล่าวหาไปแล้วรวมทั้งกำหนดการที่เคยคาดการไว้ว่ารัสเซียจะบุกยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็เผยแพร่ภาพวิดีโอที่อ้างว่าเป็นการถอนกำลังทหารจากเขตใกล้พรมแดนยูเครนกลับสู่ฐานประจำการเพิ่มเติมหลังจากสหรัฐระบุว่ารัสเซียยังคงเดินหน้าเพิ่มกำลังทหารตามแนวพรมแดนยูเครนและสะสมกำลังแล้วมากกว่า150,000 นายครับ